สบายดีสบายดีกันเมื่อทุกคนเดินน้องยินดีตอนรับเข้าสู่ซองลี่สาราร้องสาน้องทุกคนซึ่งคลิปนี้เนาะน้องลี่มาเปิดคลิปอยู่นี่เลยหน้าต้นมะพร้าวมื้อนี้บ่ได้ออกไปสิใดเนาะทุกคนน้องลี่ก็เลยว่าจะมารีวิวต้นมะพร้าวต้นนี้เนาะซึ่งหากระปูกไปเนาะแต่ว่ามากเซ่นเนาะทุกคนน้องลี่ก็เลยว่าสิมารีวิวให้ทุกคนเบิ่งเนาะซึ่งคลิปนี่ก็บ่ได้มีหยังเลยเนาะทุกคนกาน้องลี่ก็สิมารีวิวต้นมะพร้าวต้นเดียวนี้2ต้นเนาะ2ต้นเนาะกาต้นมะพร้าวต้นนี้เนาะแม่นได้แนวผ่านมาจากทางประเทศไทยเนาะทุกคนเป็นมะพร้าวน้ําหอมเนาะตัวนี้แม่นอายของน้องลี่เนาะตอนนั้นยังบ่ทันมีโควิดพุ่นแหละเนาะตั้งแต่4-5ปีก่อนเนาะแม่นแม่ฮอดว่ะ3ปีเนาะตั้งแต่4ปีก่อนเนาะตั้งแต่ยังบ่มีโควิดอายของน้องลี่ทันเที่ยวไปไทยเรื่อยๆเนาะเกือบว่าซุมือเนาะเนื่องจากว่าไปซื้อเครื่องมาขายเนาะทุกคนแล้วก็เลยว่าได้ไปตลอดเนาะแล้วทีนี้ก็ได้แนวพันธุ์มะพร้าวมาก่ะตอนนั้นหันเพิ่นซื้อมาเป็นอยู่ไทยมัน10อันเพิ่นสิปอกแล้วก็เอ็ดเป็นถงไว้เนาะเป็นมะพร้าวเกรดดีเนาะอายหันมักซื้อมาให้หลานกินเนาะแล้วทีนี้มันแซ่บเนาะแล้วก็เลยว่าซื้อแนวฮะเจ้ามาเลยแล้วทีนี้มากแล้วก็เลยว่าอันซื้อแนวซื้อมันเป็นเจ้าขนาดเป็นมากแล้วมันเป็นเจ้าโอ้ขนาดบ่มีแบบย่างให้เบิ่งเนาะฮะแล้วทุกคนล่ะเอามาปลูกได้4ปีเนาะปีนี้ปีที่4เนาะมันเริ่มเป็นมากปีกายนี่ว่าแม่มันเริ่มเป็นมากได้ปีนี้แล้วทุกคนกาอู้ถือว่าดกแห้งเลยเนาะนี่เดี๋ยวน้องลี่เอาให้เบิ่งเด้อทุกคนนี่แบบหลายขนาดเนาะทุกคนนี่ตัวนี้เนาะตรงบอกเลยเนาะอันที่อายน้องลี่ซื้อมากินฮันเป็นแนวมะพร้าวน้ําหอมเนาะทุกคนเป็นมะพร้าวน้ําหอมเนาะและทีนี้มันแซ่บเนาะมันก็บ่ได้ต่างจากมะพร้าวบ้านน้องลี่ไปไหนเนาะตามที่สังเกตเนาะต่างที่กลิ่นหอมเท่านั้นเองเนาะเพิ่นว่ามะพร้าวน้ําหอมฮันมันสิหอมแล้วก็หอมฮอดฮากมันพุ่นเนาะแล้วก็ใบมันก็สิก้งๆแม่นบ่อันนี้ก็บ่ฮู้เนาะเป็นฟังเพิ่นเว้ามาเนาะบ่ฮู้ว่าแม่นบ่เนาะแล้วทีนี้อายน้องลี่ซื้อมานี่แล้วเอามาปลูกเนี่ยทุกคนมันบ่หอมเนาะมันบ่หอมเนาะทุกคนก็บ่ฮู้ว่าอันปีแนวใดเนาะซื้อตั้งซื้อแนวบ่หอมบ่เนาะหรือว่าแนวใดน้องลี่ก็บ่ฮู้นําเนาะอันนี้ก็บ่ปัญหาเนาะทุกคนมันแบบเป็นมากหลายแห่งฮะเนาะเป็นมากหลายเฮาก็ดีใจแล้วเนาะเป็นเฮาเอาไปกินได้พวงนึงแล้วเนาะทุกคนแสงนึงอ่ะเนาะอยู่ลาวเอิ้นแสงเนาะอยู่ไทยบ่ฮู้สิเอิ้นหยังเนาะนี่อันนี้หอยที่เฮาตัดไปกินแสงนึงอ่ะเนาะความว่าอยากกินแห้งฮะทุกคนอันมันนี่นะมากซํานี้นะนี่ซํานี้นะหากะออกมาแล้วก็หากะย่ายนี้พวกเฮาก็เอาไปกินแล้วเนาะความว่าอึดว่าหิวฮะเนาะอยู่ในบ้านท่านก็มี4-5ต้นเนาะแต่บ่ยากเนาะยากต้นนี้เพราะว่ามันต่ําแห้งเนาะทุกคนนี่เตี้ยเลยเนาะทุกคนเป็นมะพร้าวเตี้ยเนาะนี่นะคะนี่มันเตี้ยเตี้ยเลยทุกคนนี่เนี่ยนี่เป็นมากเลยเนาะกาถือว่าแนวพันธุ์โคตรดีเลยเนาะทุกคนกาเฮาก็ได้แนวพันธุ์นี้มาเนาะแล้วก็เลยว่าอยากซิมเนาะทีนี้อันนี้นี่มันเป็นตัวนี้นะแสงนี้ให้มันเป็นอยู่8หน่วยเนาะหน่วยที่1ค่ะน้องลี่เอามาซิมกับแม่หน่วยที่2เอื้อยซีมเอื้อยเอาให้หลานซีมหลานให้กินเนาะเนื่องจากว่ามันอยู่ตามพูดเนาะยื้อปิดเอาก็ได้เนาะแล้วก็หน่วยที่เอื้อยเอาให้หลานซีมทั้ง2หน่วยแล้วทีนี้แม่เอามาซีมอีกหน่วยนึงเอื้อยเอามาซีมอีกหน่วยนึงแล้ววันนี้อายมาเตเวียงผู้เอาแนวพันธุ์มาฮะแล้วก็เลยว่าเอามาปิดกินจนหมดซะเนาะพ่อก็ว่าอยากให้มันถ้ามันให้มันหอมก่อนเนาะจักฮู้ว่ามันหอมบ่เนาะเพราะว่ายันมันเป็นสนิทที่แบบโตที่อยู่ต้นนาเหือนเอื้อยอยู่เหวี่ยงขนาดมันเป็นแก่ๆเนาะมันจึงหอมเนาะพอแต่หอมอ่อนนะบ่ได้หอมแบบหอมเลยนะมันกะอันนี้เฮายังบ่ฮู้เนาะว่ามันสิแม่นบ่เนาะกะจังได๋ก็ท่าเบิ่งโตจริงเนาะทุกคนนี่เบิ่งเด้อทุกคนสิเด้อเป็นหน่วยเยอะแล้วก่อนเนาะแม่เนาะนี่อ๋อนี่นะทุกคนป้านี่หน่วยเยอะแล้วตัวนี้นะนี่อันนี้นะน้อยซ้ำนี่เลยเนาะทุกคนสุดแล้วนี่นะซ้ำนี่นะเอาไปกินหมดเลยแล้วเนาะอู้ตัวนี้ก็ใกล้ที่เป็นกินแล้วดีเนี่ยแม่ป้าทุกคนป้าตัวนี้นั่นเยอะแท้ยังว่าแม่หลายแท้หลายว่ะเยอะหลาย
เออป้าบุ๋มเป็นฮอดสาวพุ่นล่ะสาวไปป้าสาวจะนับละป้าแสงเดียวสาวไปหน่วยทุกคนที่ไหนเคยมีแบบนี้ไหมตั้งแต่น้องลี่น้อยจนใหญ่มานี้บ่เคยเห็นมักพาวแบบซีเป็นตั้มแล้วก็เป็นอันหลายปานนี้เนาะยุทไห่หันต้นเตี้ยสำเนียเราตามที่น้องลี่เบิ่งอยู่โทรทัศน์เนาะทุกคนนี่ป้าผู้ใดมีแนวพันธุ์ดีนั่นคอมเมนต์บอกน้องลี่เด้อทุกคนอยากเอามาปลูกอยากเนี่ยอยากได้แนวมาปลูกเนาะป้าแสงนี้เนาะเบิ่งนะเบิ่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ป้าตัวนี้มี10 10หน่วยพุ่นน่ะทุกคนเบิ่งมีจักแสงนี่นะ1 2 3 4 5 6 7 8ป้า8แสงละเกากับแสงตัวที่เอาไปกินเออใน10ป้าแต่ตัวน้อยเห็นบ่ได้ไล่โอ้11 12แสงพุ่นน่ะป้าทุกคนเป็นหลายขนาดทุกคนมึงแม่เออนี่พุ่นน่ะเบิ่งเด้อให้เบิ่งให้ทุกคนเบิ่งทางนี้เนาะนี่ป้าแบบโคตรหลายโคตรดกเลยนะทุกคนอันนี้เคยกินป่ะเคยกินเทื่อนึ่งละกินมากนึ่งละซิมซิมไปหั่นกะอันตัวนี้หั่นบ่ฮู้ว่าเฮาเอามากินไหวโพดบ่เนาะน้องลี่ซิมหั่นมันอยากแบบเป็นอันเป็นมากมากใหญ่น้ำหลายแล้วก็เปลือกหั่นค่อนข้างว่าบางเนาะบ่ฮู้ว่าเป็นน้ำมันยังอ่อนบ่เนาะน้ำหั่นหลายๆเนาะจนว่าอันหน่วยนึงนี่นะได้ฮอดกลางโถพุ่นน่ะทุกคนหรือว่านําแม่นเนาะลิตรนึงเนี่ยทุกคนหลายเนาะถือว่าหลายผิดปกติเนาะและทีนี้เนาะมันก็มีเห็นมักพาวหลายๆอย่างนี้นะทุกคนมันก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเนาะทีนี้เนาะหลังจากที่มักพาวเป็นมากคันเนาะตัวบงก็เต็มทุกคนตัวบงก็หลายแท้หลายว่านอนเดี๋ยวโรงเรียนให้เบิ่งเด้อเนาะนี่พุ่นน่ะนี่ทุกคนบงเป็นแนวนี้นะมันบ่แม่นบงเห็นโตเลยเนาะนี่มันเป็นบงที่แบบอันอยู่งาไม้เนาะทุกคนนี่เดี๋ยวน้องลีปิดมาให้เบิ่งเด้อเนาะนี่เป็นบงแบบนี้นะทุกคนนี่มันอยู่งาไม้เนาะกะผู้ใดมียารักษาซีดให้มันตายกะบอกน้องลีเด้อทุกคนเพราะว่าบ่อนนี้เป็นบ่อนล้างถ้วยนะขี้มาหั่นน่ะตกลงมานี่นะทุกคนว้าวก็ขออนุญาตอันนั้นมันหันตกลงมาเต็มใส่นี่เลยเนาะทุกคนบ่อนนี่ก่ะเป็นน้ํามันก้อนสิงามปานนี่ก่ะปกติมักพาวอันบ่แม่นมักพาวข้าเจ้าขายหั่นน่ะ5 6ปีว่าแม่มันจึงเป็นมาก5 6ปีมันจึงเป็นมากเนาะอันนี้4ปีถือว่าไวเนาะทุกคนตัวนี้3ปีเด้อทุกคนลงว่า4ปีเนาะ3ปีปีที่4เป็นเนาะตัวนี้ก็ว่ามันสิงามเนี่ยนี่หั่นก็ย้อนว่ามันถึกน้ําที่เฮาล้างถ้วยหั่นเนาะน้ําก็ค่อนข้างว่าอุดมสมบูรณ์เนาะเฉพาะต้นนี้นะเดี๋ยวน้องลี่พาไปเบิ่งต้นที่บ่ค่อยถึกน้ําเนาะมันก็บ่งามเนาะทุกคนอันนี้มันก็ขึ้นกับการรักษาบรบัดของเฮาแลเนาะนี่ตัดภาพมาที่ต้นนี้เนาะเงียบเลยค่ะต้นนี้แต่ต้นนี้มันสิเป็นมะพร้าวแดงเด้อทุกคนนี่หน้าต้นนี้น่าจะแซ่บกว่าต้นนั้นเนาะแต่ว่าบ่ค่อยเป็นเนาะนี่บ้งก็เต็มเลยค่ะบ้งต้นนี้ก่ะค่อนข้างว่าสูงเนาะสูงกว่าต้นนั้นแต่ว่ามากกับน้อยเนาะมาน้อยกว่าต้นนั้นเนาะนี่บ้งพุ่นน่ะนี่ต้นนั้นน่ะหลายพุ่นน่ะทุกคนใบมันสิเฮียนๆเนาะมันสิอันตะกี้หน้ากล้องมาเมื่อฮอดพี่เนาะแต่ว่าตัดทิมแล้วเพราะว่ามันบงหลายพุ่นเนาะนี่เบิ่งจากตัวนี้อ่ะทุกคนนี่จะว่าเฮียนเลยเนาะผู้ใดมีวิธีกําจัดช่วยคอมเมนต์บอกได้เด้อทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เนาะน้องลี่จะขอตัวลาไปก่อนเด้อทุกคนอยู่บ้านแบบบ่ได้ออกไปใส่กันเลยว่ามีมารีวิวให้ FC ได้ฟังเลยเนาะแล้วก็ให้ฮู้วิธีกําจัดบงช่วยคอมเมนต์บอกน้องลี่เด้อเนาะเดี๋ยวคลิปนี้น้องลี่จะขอตัวลาไปก่อนเด้อน้องฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลี่สาลาร้องสาดนี้เด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อไปเนาะโอเคบ๊ายบาย